ฮุนไดเปิดฮุนไดซิตี้สเตชันแห่งแรกในประเทศไทยมุ่งสื่อสารแบรนด์สู่กลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นบริษัทฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์จำกัดนำโดยมิสเตอร์ฮิโตชิคาเนโกะประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเปิดฮุนไดซิตี้สเตชันเพื่อมุ่งสื่อสารแบรนด์ฮุนไดสู่กลุ่มคนให้หลากหลายมากขึ้นและให้บริการพื้นที่ทำงานร่วมกันโดยฮุนไดซิตี้สเตชันแห่งแรกของฮุนไดนั้นตั้งอยู่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น3ของห้าง3ย่านมิดทาวน์บนพื้นที่40ตารางเมตรสเตชันแห่งนี้เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมรถยนต์ข้อมูลแบรนด์และผลิตภัณฑ์และการให้บริการพื้นที่ทำงานร่วมกันให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาใช้ซึ่งมีน้ำดื่มและ Wi-Fi ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายฮุนไดซิตี้สเตชันเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 10:30 นถึง 20:00 นโดยมีเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกแก่ทุกคนพื้นที่นี้ไม่ได้เปิดรับจองและให้บริการทดลองขับรถยนต์ของฮุนไดหากมีลูกค้าที่สนใจเจ้าหน้าที่ประจำสเตชันจะให้ข้อมูลติดต่อไปยังโชว์รูมที่ลูกค้าสะดวกหรือสนใจพื้นที่นี้จะมีการปรับเปลี่ยนรถยนต์จัดแสดงและข้อมูลนวัตกรรมอื่นๆในอนาคตผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการได้ที่ชั้น3ห้าง3ย่านมิดทาวน์ในเวลาให้บริการดังกล่าวได้ทุกวันสำหรับฮุนไดซิตี้สเตชันแห่งนี้นะคะจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับฮุนไดมอเตอร์ไทยแลนด์ซิตี้สเตชันแห่งนี้ถือเป็น first step ก็คือเป็นก้าวที่สำคัญของบริษัทฮุนไดประเทศไทยนะคะเพราะว่าจัดตั้งอยู่ในกลางเมืองแล้วก็ห้างสรรพสินค้าวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดตั้งที่นี่ก็คือเพื่อที่จะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไปเพราะว่าปกติแล้วบริษัทฮุนไดนั้นนะคะเป็นผู้นำในเรื่องของรถยนต์อเนกประสงค์จริงๆแล้วนะคะกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะคะก็คือกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มของคนทำงานแล้วก็นิสิตนักศึกษานะคะเพราะจริงๆแล้วแบรนด์ฮุนไดเนี่ยมีความน่าสนใจมีนวัตกรรมแล้วก็ความล้ำสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากกว่านี้นะคะแต่ในวันนี้นะคะเราแค่เอาตัวอย่างมาตัวอย่างแรกก็คือฮุนไดสตาเรียเพื่อที่จะบ่งบอกถึงการดีไซน์ที่ล้ำสมัยและนอกจากนี้นะคะเทคโนโลยีของรถยนต์คันนี้ก็ได้เพิ่มมาตรฐานนะคะของรถยนต์อเนกประสงค์ในประเทศไทยส่วนสินค้าอื่นๆผลิตภัณฑ์อื่นๆนวัตกรรมอื่นๆและเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาในเมืองไทยนั้นทุกท่านต้องติดตามค่ะสำหรับในส่วนของ co-working space นะคะที่ Hyundai City Station แห่งนี้นะคะเรามีที่ให้ทุกท่านได้มาใช้งานโดยมีการบริการทั้งในส่วนของ Wi-Fi มีปลั๊กให้นะคะแล้วก็มีน้ำดื่มบริการนะคะทุกท่านสามารถมาใช้ Coworking Space นี้ได้ฟรีทุกวันตามเวลาที่กำหนดเลยค่ะ